วัสดีค่ะสวัสดีครับไม่เจอคุณผู้ชมใจก็มีมาแจกเหมือนกันเออกำลังจะบอกมีอะไรมาให้แจกรอยยิ้มมาสิขอมากกว่านั้นได้มั้ยแบมือรอเลยเหรอเหมือนเดิมค่ะสีสันวันใหม่แต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าเปิดความเก๋กันไปเลยสีสันของขบวนพาเหรดวันนี้มาในคอนเซ็ปต์ของกินของเด็ดเมืองตรังแต่งตัวเป็นของกินออกมาจะปังขนาดไหนไปดูค่ะผู้ชมดูแล้วเป็นยังไงบ้างทายออกไหมชุดไหนเป็นของกินเมนูเด็ดอะไรโอ้โหสีสันนี่แหมสดใสจริงๆแล้วต้องชูนิ้วให้เลยชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์แต่ละคนมากค่ะแต่งตัวเป็นของดีของเด็ดเมืองตรังอ่ะของกินก็อย่างเช่นอะไรหมูย่างนี่ข้าวเหนียวต้องมาติ่มซำปลาต้องโกะอ่ะมันก็ต้องมีนอกจากของกินแล้วก็ต้องมีของเด็ดด้วยนะคุณผู้ชมอย่างเช่นชุดชาวเลชุดดำน้ำต่างๆเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นการรวบรวมของดีของเด็ดแล้วก็สื่อสารให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงชาวบ้านได้มาร่วมสนุกกันโอ้โหสนุกสนานทีเดียวเชียวงานนี้เนี่ยเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะของกิจกรรมร้อยรันร้อยร้านระเรียบไปเต็มเลยงานนี้เนี่ยนอกจากขบวนพาเหรดแล้วก็อย่างชื่อเลยค่ะรวบรวมร้านอร่อยถึงร้อยร้านค้าเอาไว้และความเก๋อีกอย่างนะคุณผู้ชมค่ะงานนี้ต้องเดินไปกินไปจ้ะเพราะว่าเขาจะกระจายร้านค้าตามจุดท่องเที่ยวต่างๆในเมืองตรังนั่นเองสีสันบรรยากาศสนุกสนานเนี่ยจัดขึ้นเมื่อวานนี้จะก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันโอ้โหปังจริงๆนะจ๊ะคนตรังเนี่ยขยับมาที่งานบุญงานต่อมาคุณผู้ชมหางานนี้ต้องบอกว่าหาดูได้ยากเพราะว่า1ปีมีครั้งเดียวประเพณีการกินกลอยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งจะเป็นยังไงไปดูค่ะนี่แหละชาวบ้านโอ้โหมากันนับพันคนเลยคุณผู้ชมก็1ปีมี1ครั้งเท่านั้นเองอย่างที่เห็นเลยนะคะงานนี้เนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าจะต้องแบ่งเวลาเลยพอช่วงนี้ของปีปั๊บเข้าป่าเขาไปทำอะไรไปขุดกลอยค่ะนำกลอยออกมาแล้วมาแช่น้ำมาต้มหลังจากนั้นพอกลอยมันนิ่มปั๊บก็เอามาคลุกเคล้าทั้งกับน้ำตาลกับเกลือกับงาเป็นของอร่อยของเด็ดของคนในพื้นที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีของอร่อยแบบนี้เอามาร่วมประเพณีค่ะอันดับแรกไปถวายพระนี่ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งก่อนหลังจากเสร็จพิธีได้บุญกันไปแล้วก็แจกจ่ายให้กับชาวบ้านทุกคนที่มาร่วมตักบาตรนั่นเองเขาบอกว่าประเพณีนี้สืบสานกันตั้งแต่รุ่นพ่อจนมาถึงปัจจุบันเลยนะคะก็ได้มีของกินของอร่อยกลับไปกินที่บ้านนี่ได้ทั้งอิ่มบุญได้ทั้งอิ่มใจเลยละค่ะสำหรับมาที่งานบุญอีกหนึ่งงานงานนี้ต้องบอกว่าอุ๊ยฟังดูแล้วเหมือนจะเกิดขึ้นภาคใต้หรือเปล่าจอยงานบุญเดือน10แต่ไม่ใช่ค่ะเพราะภาพที่พาไปดูวันนี้คือที่จังหวัดสุพรรณบุรีงานบุญงานนี้ต้องบอกว่ามันจริงๆค่ะที่ว่ามันก็คือเสาทาน้ำมันนั่นเองที่เห็นอยู่นี่แหละคุณผู้ชมค่ะให้ปีนเสาธรรมดาก็ว่ายากแล้วนี่เสาทาน้ำมันหุ่ยมันลื่นนะแต่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนโอ้โหใจสู้จริงๆทีมเล็กทีมใหญ่มากันหมดเลยค่ะงานนี้ปีนขึ้นไปเพราะว่าอะไรมันมีเงินรางวัลอยู่ด้านบนยอดเสาความสูง5เมตรก็ไม่ใช่อุปสรรคค่ะนอกจากจะปีนเสาสนุกสนานกันแล้วอย่างที่บอกงานนี้เป็นงานบุญเดือน10นะคะจัดขึ้นที่วัดรอเจริญอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีฟังไม่ผิดค่ะเป็นงานบรรยากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เห็น
้องบอกว่ายกภาคใต้มาไว้ที่ภาคกลางเลยนะงานบุญเดือน10ปกติเห็นแต่ที่ภาคใต้แต่งานนี้เขาก็จัดเต็มเหมือนกันครบทุกอย่างเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการแสดงโนราพิธีชิงเปรตรวมถึงการแข่งขันกิจกรรมสนุกๆเป็นการสานสัมพันธ์นะคะโดยงานนี้จัดขึ้นโดยสมาคมชาวปักใต้ที่สุพรรณบุรีค่ะเพื่อให้พี่น้องภาคใต้ที่พลัดถิ่นเนี่ยเขามีโอกาสได้กลับมาเจอกันพูดคุยกันนี่ได้ทำบุญร่วมกันให้หายคิดถึงบ้านเกิดนั่นเองค่ะปิดท้ายวันนี้ต้องกระซิบบอกก่อนว่าอย่าลอกเลียนแบบนะคุณผู้ชมความสามารถเฉพาะตัวจริงๆรปภ.คนนี้ค่ะเขาบอกว่ามีความสามารถพิเศษในการจับงูเมื่องูหลามมุดมาในท่อระบายน้ำก็เลยเกิดเป็นโชว์จับงูจับง่ายจับไวและใจถึงเป็นยังไงไปดูค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้